40 Burger คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเครื่องข้างรุนแรงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับรอบนี้เราไม่อยู่ทีมเมลเลอร์นะครับเราอยู่กับเพิร์กเพิร์กเลโคนะครับเพิร์กเลโคเลโคทีมไหนเนี่ยโอเคเอ้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นนี่เราอยู่กับฝรั่งเศสเราเป็นทหารฝรั่งเศสตรงนี้โอ้โหแล้วดูเฮ้ยมึงยามึงยาโอ้ต่อยรู้สึกจะไม่ใช่เดี๋ยวมาแล้วยังไงนี่ยิงอัดด้วยโอ้โหเราเป็นทหารอะไรเนี่ยดมิทรีฟินิชฝรั่งเศสไม่ใช่ What's again เดี๋ยวต้องดูตราไม่ใช่เฮ้ยเยอรมนีไปเราไปโซเวียตอ๋อในยุคสงครามโลกครั้งที่2โซเวียตยังเป็นพวกกับอเมริกันอยู่อ๋อโอเคมาขอบใจมากปืนที่ให้ส่วนทหารที่หมอบอยู่นี่มันอะไรเนี่ยมันโอ้ปืนกระสุนทองได้นะโอ้ยบักเดี๋ยวนะพวกนี้ทหารอะไรเนี่ยฝาดแม่งพวกเราเป็นโซเวียตส่วนทหารที่นอนตายอยู่เป็นฝรั่งเศสอ้าวกรรมอ๋อมันจะแยกแสดงว่าเรามาเล่นฝั่งช็อตตัวร้ายบ้างอ๋ออย่างนี้เองจะเรียกช็อตตัวร้ายมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าในสงครามมันไม่มีฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่แล้วมีแต่ถูกฆ่าไม่ก็รอดเอาไปนี่แต่ว่าพออยู่ดีมาย้ายมาอยู่ที่นี่นี่งงเลยเกิดไม่ชินเท่าไหร่ไม่แปลกเรามีระเบิดขวดนะกด4ใช้ได้อ้าวไปทางนู้นเหรอใช่มาทางนี้มาทางนี้เฮ้รอบนี้นี่น่าจะมันน่าจะมีความเดือดโอ้โหชิบหายระเบิดถอยเอาไประเบิดการอากาศเฮดช็อตโป้งเฮดช็อตโป้งเฮดช็อตปะโป้งเฮดช็อตยิงทำไมโป้งเฮดช็อตพี่ตัวเองมือสั่นเนี่ยโป้งเฮดช็อตถอยดิเฮ้ยถอยโป้งเฮดช็อตโป้งเฮดช็อตนั่นไม่ใช่เฮดช็อตแล้วนั่นมันหลังโป้งกลางหลังอ้าวยิงกำหินเฉยโป้งหวัดดีเพื่อนนายยิงอะไรอยู่เดี๋ยวฉันมองไม่เห็นอ๋อเขายิงอะไรกันวะเนี่ยโอเคตายโอเคจบแล้วใช่ไหมไปก็คือสลับกันระหว่างทหารฝั่งร้ายกับฝั่งดีเลยพวกเราน่าจะไม่ใช่นายอย่าใช้คำว่าฝั่งร้ายฝั่งดีต้นบอกว่าอเมริกันกับโซเวียตสลับเนื้อเรื่องกันเออถูกแล้วเพราะว่าใช้พูดว่าโซเวียตเป็นตัวร้ายมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเฮ้ยระเบิดนั่นไงตัวว่าแล้วแป๊บนึงขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวช่วยฮิวสโมกวีดเอวีเดย์มึงสบายแล้วเนี่ยมึงโดนฉีดยาเนี่ยคนอื่นเขาเจ็บกันไอ้หอยนี่ไงโอ้โหยิงทีละนัดไปโคตรเกลียดปืนนี้แต่ก็ชอบนะป่าจะหาปืนเปลี่ยนจริงๆอ่ะคือไอ้หนุ่มว่าไงสไนเปอร์ไอ้ปืนสไนเปอร์เนี่ยมันก็ยิงดีหรอกแต่ว่ามันเล็งยากอ่ะเพราะว่ามันต้นเหนียวยิงเหนียวนี่ไงมันมีปืนกลอยู่นั่นไงยิงสลักปืนกลมันยิงไกลแล้วมันดีดไงมันยิงไม่แม่นดีดอยู่แล้วมันดีดอยู่แล้วนั่นเป็นเรื่องปกติเอออันนี้ค่อยดีหน่อยเฮ้ยหลบรถมันมารถแห่ขบวนมาว่ะแล้วจะคานทำไมไม่ต้องค้างคราวหลังไม่ต้องค้างยิงขาเนี่ยอย่าคางเขาหลังรู้ป่ะไอ้นี้ก็ไม่ให้แท็บสักนัดเลยเว้ยโอ้โหพี่จะเอาผมทุกนัดเลยเดี๋ยวใจเย็นๆหนุ่มหลังโอ้โหนี่ฉันไม่ได้ตูนี่ป่านี้มึงตายไปแล้วไปเลยนะฮู ระวังมันอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยนี่ไงเจ็บฮะใครเจ็บฉันเนี่ยแหละเจ็บไอ้บ่าเอ้ยนี่ไงหมั่นไส้ AI แม่งยืนอย่างกลางเลยไอ้ปืนยิงไหนก็ดีนะมันยิงแบบสไนได้
ไอ้บ้าเอ้ยเร็วๆๆๆๆๆเนินสูงเนินสูงเออยิงขายิงขาล่วงไปหันไส้อะไรเอายิงเพื่อนที่หายโทษโทษนี่ไงนี่ไงยิงสลับนัดเขาเรียกอ่ะรู้จักเปล่าเขาเรียกว่ายิงสลับนัดถ้ารู้จักก็เก็บจดจำแล้วนำไปใช้หนุ่มนี่ไงนี่นี่เออเพชรเข้ไม่โดนทั้งนัดเลยไหมแฝบแฝบเออเอออยู่ไหน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 โผล่มาดิแฮนดี้ก็โผล่มาเออใช่ลืมไปว่ามีระเบิดไฟนี่หว่ายังไม่ทันได้ใช้เลยที่ได้มายิงอยู่ตรงนี้เองเหรอเนี่ยเออเอาไปชิบหายระเบิดโอ้โหอ้าวเฮ้ไปห้องลับมีต้องมีของดีไหนไหนไหนห้องลับเหรอเอาป่ะเอ้ยแค่ปืนกลที่เราเคยใช้แล้วนี่ไงเอายิงเพื่อนเฉยระวังระวังระวังโอ้โหมันมาเยอะไหมมาเยอะมาเยอะระวังระวังระวังโอ้ยทางไหนไหนมันอยู่ทางไหนซ้าย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 เยอะด้วย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 ไปไหนล่ะเฮ้ยนี่ไงเออฝังไส้นี่อย่ามาแย่งกับพี่ไอ้หนุ่มเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นมีปืนพกด้วยมีปืนพกดอกไอ้เก็บด้วยนะเนี่ยจริงดิไปทางนี้ไปทางนี้โซล่าปืนอะไรเจอปืนอะไรอ่ะต้องใช้ไอ้นี่ต้องใช้ปืนนี้แหละกระสุนจะหมดมามามาตามมาตามมาตามมาเฮ้ยดาวมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอดาวมันอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนเออตัวไม่แม่นหรอกเรื่องปืนเนี่ยเฮ้ยปืนนี่เช็ดเคอ้าวแล้วมันหยิบโดไปกลับไปด้วยไหมอ๋อนี่ไงแม่งเขนอยู่ตรงนี้ไปทันปะวะเฮ้ยเขาให้เราทำลายรถถังไปทำลายรถถังใช่ป่ะจัดไฟจ้าพี่ชอบอยู่แล้วเรื่องทำลายเนี่ยไหนรถถังคันไหนเล็งคันที่ไม่ใช่พวกเราเออนะคันที่ไม่ใช่พวกเราเออคันนี้โอ้ยร่วงช่วยก่อนซะละนายอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหยิงโหดมากเออมันยิงโหดมากโหดจริงโหดจริงจึ๊กจึ๊กเลยนี่เออเรียบร้อยเหลืออีกคันนึงมันหลบอยู่หลังเพื่อนมันหลบอยู่หลังซากเพื่อนอยู่หลังซากเพื่อนถอยเธอละถอยเออพังยังยังไม่พังยังพังเออพังและยิงไปเออนั่นแหละเรียบร้อยไปเอาปืนไปกับไปเอาปืนเราใช้ปืนนี้ลุยมันคงไม่ไหวมั้ยหรือไหวไหวเหรอจะเอาจริงดิหยิบไปด้วยนี่แหละโอ้โหโคตรโหดเลยสายบูล้างฐานมากแถมในบ้านแม่งมี RPG ด้วยวะเนี่ยมันจะเหลือรถถังฝั่งนู้นอยู่อีกเอ้ยเออยิงไปหนุ่มดีทำดีอย่าให้มันยิงเราได้เอ้ยดีเออโอ้โหเช็ดเข้ยิงเดือดมากยิงเดือดมากตรงนี้น้ำโมพุทโธสังโคอินตังนิโมโอ้โหพารานิโมเลยไหมฮะระวังด้วยโอ้โหเป็นลูกเหลือรถถังฝ่ายนู้นอยู่อีกเหลือเยอะไหมเนี่ยมันในเรดาร์มีอันเดียวเอ้ยมีคันเดียวแต่ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ในเรดาร์มีอยู่คันเดียวแล้วมันงอแล้วด้วยนะมันยิงออกมาจากข้างบนเหรอนี่ไงโอ๊ยอยู่ไหนคนมันวะโอ้โหพี่สวัสดีโอ้โหเข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในอ้าวกำลังจะยิงเลยใช่ไหมยิงไหนวะสเตลซะหน่อยจะสเตลซะหน่อยเฮ้ยนี่ไงรถมันอยู่นี่รถมันอยู่นี่อยู่นี่ไงช่วยกันคนละไม้คนละมือจะไปไหนผมอยู่ข้างหลังเออระเบิดแม่งอัดไส้มันมีความมันเฮ้ยมันยังมีรถถังอยู่อี
มันมีอีกอะในเรดาร์บอกอยู่ในเรดาร์บอกอยู่ใช่ไหมจัดไปเหลือกระสุนกี่นัดเนี่ยเฮ้ยมีเก็บอยู่มีเก็บอยู่เกือบมองไม่เห็นแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันอยู่นี่ล่ะไหนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตัวละมันอยู่ไหนยิงมันพังแล้วยิงซ้ำยิงซ้ำกลัวมันไม่ตายดีโอเคตอนนี้เอาปืนเรากลับนะฮะไปโหฉันมีชีวิตอยู่กับ2ปืนนี้ได้นานๆเลยเนี่ยดีมากดีมากโซล่ามีเก็บตลอดแจมโบ้เลยเพื่อนเอ้ยชั่วโมงนี้โอเคมาผมกลับมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในฟาร์มเลี้ยงหญ้าไประวังด้วยระวังด้วยอันนี้ต้นตามรถถังเพื่อนเราไปไปโอ้ถังที่43แทงเจ็ดเช่รถตอนนี้ก็ยังงงอยู่ดีว่าตอนนี้ตัวละดูเออเรามานั่งด้วยเออดีๆไปเลยอยู่ดีว่าพวกเราโซเวียตนี่มาบุกอะไรตรงแถวแถวนี้แล้วพวกฝรั่งเศสคนเขาวิ่งนี่นะสงสารเขานะดูข้างหลังเลยเอ้ยรอกูด้วยเว้ยกูขึ้นรถถังไม่ได้เอ้ยรอด้วยเอ้ยโอ้โหเช็ดแค่วิ่งครับเฮ้ยเมื่อวิ่งเลยรถถังไปแล้วโอ้ยวิ่งก่อนแล้วเว้ยวิ่งก่อนแล้วเว้ยพวกขับรถถังอ่ะตาโอ้โหเดี๋ยวนะเขายิงอะไรกันเฮ้ยคลิปหายแล้วลงดีไหมเนี่ยลงเถอะลงเถอะพวกโอ้โหยิงไล่กันเลยเว้ยเอ้ามีการโด้ปืนมีการโด้ปืนเกิดขึ้นโอ้โหล่วงไปล่วงลงไปล่วงลงไปล่วงอ้าวนโมพุทโธเต็งนโมจิ้มนะคือเดี๋ยวขอก่อนเออจัดไปชุดใหญ่ไปถอยระเบิดใส่ต้นควายชุดใหญ่ไฟกระพริบยังไม่ตายใช่ไหมเดี๋ยวดูไว้จดจำแล้วนำไปใช้ยังไม่จบจดจำแล้วนำไปใช้ไอ้บ้าเอ้ยปืนอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหอยู่กันแยกกับเพื่อนจดจำแล้วนำไปใช้ยังไม่จบสงครามยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งรับศพทหารจะถ่ายมันปีนปลาระเบิดมาวะถ่ายก่อนเดี๋ยวตอนนี้267นัดจะอยู่อีกนานแสนนานหมดยังยังเหลือเยอะไหมเหลือเยอะไปเลยพี่โอ้โหเช็ดเคโคตรคนจริงว่ะโอ้โหแถวนี้ไม่มีอะไรให้เลือกด้วยยิงมันนี่แกมาดิยิงอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ยยะอะไรทำอะไรเฮ้ยนี่สรุปวุฒิเราฝ่ายไหนกันแน่เนี่ยเริ่มจะงงประวัติศาสตร์โลกอะใจเย็นเพราะตอนนี้ฉันเห็นธงนาซีอยู่ตรงหน้ายิงไปลบเราอยู่ฝ่ายไหนกันแน่เนี่ยเออนี่ไงใจร่มไอ้หนุ่มจะอยู่ฝ่ายไหนก็ยิงไปก่อนสงครามยังไม่จบจะเพิ่งรับศพทหารโอ้โหแม่งเยอะด้วยทหารสงครามยังไม่จบอยู่เพิ่งน้ำศพทหารนี่ศพทหารเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันมีรถถังอยู่2คันมาปัญหาจุดเล็งให้ได้นี่ไงเฮดช็อตโอเคเห็นมันละระวังตัวด้วยแถวนี้มันเถื่อนไม่น่าจะอยู่ไม่ได้นี่ไงเฮดช็อตเอาไปพวกมึงเอาไปนี่ไงไม่ไงทั้งหมดนี่ไอ้บ้าเอ้ยพวกนั้นมาเยอะด้วย
เอาเพื่อนฝั่งเรานี่หว่าตายหาเลยใช่ไหมเอาเย้ปิดซอยเลี้ยงเย้รถถังเรารถถังเราพวกเราทำได้พวกเราเคลียร์สถานที่นี้ได้แล้วชุดยอดไปเลยเย้โอเคคะแนนรอบนี้ผมน่าจะได้น้อยนะโอเคสำหรับใครที่เก่งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอะไรนะช่วงสงครามโลกครั้งที่2ของบทบาทโซเวียตนี่ก็ช่วยมาอธิบายใต้คลิปหน่อยนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันเราอยู่ฝั่งไหนกันได้ปะใช่ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่เก่งประวัติศาสตร์นะครับคอมเมนต์กันแบบว่าให้ละเอียดนะฮะจะได้รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับโซเวียตเพื่อความรู้ในอนาคตใช่ครับผมถือว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงแต่ว่าก็เลยเรียนรู้เอาไว้เผื่อแบบว่าจะแบบเอาไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังนี่โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับบ๊ายบาย